สบายดีสมสมที่เขาลบมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเฮาอีกแล้วเนาะสำหรับนี้เฮาจะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของวินดี้เกตแก้วพรมพรเนาะที่ว่าล่าสุดมีข่าวจะไปร่วมทีมในสโมสรที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองซึ่งว่าครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าเทศในวินดี้เกตแก้วพรมพรได้มาใช้ทีมชาติลาวในหุ้นอายุบ่เกิน3ปีในโควต้านักเตะอายุเกิน1ใน3นั่นเองเนาะซึ่งว่าครั้งนี้ก็มีโอกาสที่ว่าวินดี้จะได้มาซ้อมกับทีมชาติลาวยู13ถึงสปป.ลาวนั่นเองเนาะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเนาะอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามเบิ่งต่อไปว่าวินดี้จะสามารถข้ามมาซุบซ่อมโดยที่สปป.ลาวได้หรือบ่นั่นเองเนาะต้องติดตามกันต่อไปซึ่งวินดี้เกตแก้วพรมพรเป็นนักเตะชาวฝรั่งเสื้อสายลาวก่อนหน้านี้เคยเข้ารับใช้ทีมชาติลาวครั้งทำมิตรในการแข่งขันบาเตะ AFF Suzuki ครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่5ธันวาคม2021หาวันที่1มังกร2022นั่นเองเนาะที่ว่าจบไปเป็นเทียมห้อยเนาะแต่ว่าหลังจบการแข่งขันรายการดังกล่าวสโมสร USL เนาะซึ่งว่าเป็นต้นสังกัดของวินดี้ประกาศผ่าน Facebook ทางการว่าได้หยุดเซากับวินดี้เนาะหลังจากที่ว่าหมดสัญญาในวันที่5มังกร2022ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่22มังกร2022เนาะ Facebook ทางการของอาเซียนฟุตบอลเนาะเพิ่นได้มีการยืนยันว่าวินดี้ได้ย้ายไปร่วมกับสโมสรเซรีปะหังเนาะซึ่งว่าเป็นสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียนั่นเองเนาะซึ่งว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไวๆนี้นะซึ่งแน่นอนโอกาสที่วินดี้จะได้มาซ้อมกับทีมชาติลาวยู13ก็มีสูงเนาะเนื่องจากว่าสโมสรดังกล่าวอยู่ใกล้กับสปป.ลาวเฮานั่นเองเนาะสำหรับยู13ลาวปัจจุบันกำลังซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาหลัก16เนาะเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะทรายซิงแซมอาเซียนหุ่นอายุบ่เกิน13ปีประจำปี2022ที่ว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูเจียในระหว่างวันที่14หาวันที่26กุมภาพันธ์2022นั่นเองเนาะซึ่งว่าวินดี้ถูกเลือกให้เป็น1ใน3นักเตะของทีมชาติลาวยู13ในจำนวนโควต้าอายุเกินนั่นเองเนาะซึ่งก็ขอฝากติดตามกันแล้วกันเนาะสำหรับความเคลื่อนไหวของวินดี้นะซึ่งว่าถ้ามีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าวินดี้เปิดตัวกับสโมสรดังกล่าวทางทีมงานไอบ็อกของเราจะมีการรายงานให้ทราบภายหลังเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเฮ็ดคลิปในต่อๆไปขอขอบใจ